อันเนี้ยเป็นเงินที่ชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่ามีการพาเจ้าของนักธุรกิจอ่ะที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาซื้อรถกับปอกับโรเบิร์ตนะครับมูลค่าก็หลายล้านบาทนะครับแล้วคุณปอโรเบิร์ตเนี่ยก็ให้เหมือนกับเป็นรางวัลให้กับคุณชัยวัฒน์เนี่ย 400,000 บาทนะครับ400,000 บาทเนี่ยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีชัยวัฒน์เลยเมื่อวันที่14มิถุนาแม่เนี่ยอ้างว่าได้รับแจ้งจากโรเบิร์ตกับปอว่าเป็นเงินโบนัสแล้วก็เลยมาทวงกับชัยวัฒน์ซึ่งชัยวัฒน์ก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเงินค่าซื้อขายรถแต่แม่บอกนี่ไงมันมีตัวเนี้ยโดยถ้าเราดูเนี่ยนะครับตำแหน่งที่พิมพ์หรือบันทึกช่วยจำเนี่ยตัวเลขกับตัวชื่อเนี่ยมันจะต้องตรงกันแต่นี่ดูได้เลยครับอันนี้คือเป็นการใช้นะครับมือถือหรือ iPad เนี่ยนะครับในการเติมข้อความโอเคในระหว่างนั้นเนี่ยมันอยู่ระหว่างการทำคดี290ก็คือไปฟ้องคดีในแซนกับพวกชัยวัฒน์ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาขัดแย้งกันแล้วก็ไม่ได้ฟ้องในแซนกับพวกนะครับจึงจ่ายเงินให้แม่เนี่ยไป 50,000 บาทจาก 400,000 นะครับแม่ 50,000 ส่วนอีก 150,000 เนี่ยทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินกัน 150,000 นะเนี่ยก็เลยเป็น 200,000 แปลว่าที่อัดหมายความว่าสลิปตรงนี้แม่เอาไปให้เปิดคือตอนตื่นมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของปลอมครับมันเป็นการเติมข้อความคิดว่าคุณแม่ด้วยอายุขนาดนั้นผมไม่ได้ว่าคุณแม่เติมนะครับแต่เอาว่ามันมีบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยเติมนะครับเนี่ยเนี่ยบุคคลในคนหนึ่งต้องเรื่องนี้โรเบิร์ตอ่ะต้องเป็นคนตอบว่าโอนเงินเนี่ย400,000เนี่ยเป็นเงินค่ารถหรือเป็นเงินโบนัสให้แม่จริงหรือไม่นะครับคือก่อนอื่นเนี่ยอัจฉริยะกับผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคืออัจฉริยะเนี่ยแกไม่รู้เรื่องนะแกก็ไปฟังนายชัยวัฒน์เล่ามาเพราะนายชัยวัฒน์เนี่ยแกมาแถลงข่าวไม่ได้แกมีหมายจับคดีปลอมใช้เอกสารปลอมอยู่สน.ลุมพินีเนี่ยคดีเนี่ยแกมาไม่ได้มีหมายจับอยู่นะอัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะนี่ก็เลยมาแถลงข่าวแทนคราวนี้อัจฉริยะเนี่ยแกไม่รู้หรอกอะไรจริงอะไรเท็จแกก็เป็นคนรักเพื่อนน่ะเหมือนผมว่าผมก็รักอัจฉริยะแต่ผมก็อยากให้แกถอยไปนะฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับที่คุณแม่พูดและไม่สอดคล้องกับคุณปอเมื่อเช้าคุณปอโทรมาที่คุณอัจฉริยะบอกว่าไอ้ 200,000 น่ะเป็นค่าเกี่ยวกับเรื่องค่าคอมมิชชั่นในการขายรถน่ะไม่ใช่นะ 400,000 เนี่ยไม่ใช่นะ 400,000 เนี่ยเป็นเงิน 200,000 เนี่ยคุณชัยวัฒน์เนี่ยไปขอเงินจากคุณปอ 200,000 เกี่ยวกับเรื่องคดีแตงโมนี่แหละนะอันนี้คุณปอเล่าให้ผมฟังนะสอดคล้องกับคุณแม่ว่าคุณชัยวัฒน์ไปขอเงินจากคุณปอ 200,000 คือนอกจากได้รับ 30% แล้วเนี่ยยังไปขอเงินจากคุณปออีก 200,000 นี่คุณปอเล่าให้ฟังนะสอดคล้องคุณแม่นะครับไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นก้อน 400,000 หลังใช่มั้ยใช่ครับที่คุณปออธิบายว่าเป็นโอนให้คุณชัยวัฒน์ใช่ครับ400,000 หลังเนี่ยนะโอนเข้าบัญชีคุณชัยวัฒน์โดยคุณโลคุณโรเบิร์ตหรือคุณไพบุญอันนี้ที่คุยกับคุณปอเมื่อเช้านะนะโดย 200,000 เนี่ยคุณชัยวัฒน์ไปขอจากคุณปอ 200,000 คือนอกจากจะได้ 30% จากคุณแม่ขอจากคุณปออีก 200,000 นี่คุณปอเล่าให้ฟังนะจริงเท็จยังไงนี่ไม่ยืนยันแต่นี่คุณปอเล่าให้ฟังส่วนอีก 200,000 เป็นเงินโบนัสของคุณแม่แต่คุณชัยวัฒน์เอาไปใช้ 150,000 เอามาให้คุณแม่แค่ 50,000แล้วตอนหลังคุณแม่จับได้เพราะคุยกับคุณปอจึงรู้ว่าเอาเงินมาส่งไม่ครบขาดอีก 150,000 จึงมาหาผมให้ทนายไปแจ้งความที่สน.วังทลางก็หายักยอกแล้วเสร็จแล้วก็คุณชัยวัฒน์ก็มาขอโทษคุกเข่ามีภาพมีอะไรหมดฮะนะครับแล้วก็มีคลิปด้วยแล้วก็ทำบันทึกการส่งมอบเงินไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินแบบที่คุณอัจฉริยะทราบเพราะอัจฉริยะเนี่ยแกไม่รู้แกเป็นคนรักเพื่อนอัจฉริยะมันคนละชุดเลยนะกับคุณอัจฉริยะกับคุณเดชาโอ้คนละชุดเลยแต่ของผมเนี่ยเวลาที่ไปแจ้งความคุณชัยวัฒน์เนี่ยแจ้งตามพยานหลักฐานนะไม่ได้แจ้งตามน้ำลายนะไม่ได้เอาพยานบุคคลนะเอาหลักฐานเนี่ยพยานเราเนี่ยก็มีสลิปโอนเงิน 400,000 เข้าบัญชีชัยวัฒน์นะแล้วก็มีปอเป็นพยานมีเบิร์ดเป็นพยานแล้วก็มีคุณแม่ซึ่งให้การสอดคล้องต้องกันแล้วก็มีคลิปชัยวัฒน์มานั่งพนมมือนะเท่าที่ผมจับแกความครับท่านระหว่างคุณอัจฉริยะกับเดชาเนี่ยข้อมูล2ชุดเนี่ยผมให้คุณเดชาก็คุณอัจฉริยะโกหกคนนึงไม่น่าใช่ผมหรอกแต่อัจฉริยะอย่าไปว่าแกโกหกเลยแกไม่รู้เรื่องแกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่ต้องออกมาพูดคือชัยวัฒน์ต้องไปมอบตัวที่สน.ลุมพินีก่อนแล้วมาพูดเองเลย
ก็นั่นแหละสิมันช่วยบอกคุณอัจฉริยะช่วยพาเพื่อนมาแถลงข่าวหน่อยไม่เขากลัวถูกจับจะไม่เป็นไรแล้วจับก็ติดคุกเดี๋ยวก็ออกแล้วหรือไม่ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจอะไรก็ได้ไม่เป็นไรชั้น14มีห้องว่างอยู่มาเราลูกผู้ชายอ่ะคุณแม่เนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าชัยวัฒน์มาเนี่ยนั่งแถลงข่าวคู่เลยอ่ะอ้นจัดการได้ไหมล่ะพานั่งคู่กันเลยใครนะเพราะอัจฉริยะนี่แกไม่รู้เรื่องแกเป็นคนรักเพื่อนแต่ข้อมูลที่ทนายเดชาได้มาเนี่ยยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนจากคุณแม่มาให้เหรอจากคุณแม่และจากคุณปอแล้วก็จากสลิปแล้วก็จากหลักฐานแล้วก็คลิปที่เขายอมรับผิดนั่งอย่างนี้เลยอ่ะเห็นหรือยังอ่ะเห็นแล้วโอ้โหนั่งอย่างนี้เลยอ่ะกู้เงินต้องขนาดนี้เลยครับแต่มันน่าสงสัยว่าสงสัยอะไรทำไมว่าการกู้สตางค์เนี่ยมันต้องมีการถ่ายวิดีโอเพื่ออะไรก็นี่ไงก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยบันทึกว่าเนี่ยเอาเขาเขียนว่าบันทึกการส่งมอบเงินไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินนะชัยวัฒน์เป็นนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ต้องเขียนสัญญากู้ยืมเงินนี่มันไม่มีเรื่องการสัญญากู้ยืมเงินไม่มีข้อความมากู้เลยอัจฉริยะเนี่ยแกก็ไปได้รับข้อมูลมาจากชัยวัฒน์เป็นห่วงอัจฉริยะอยู่ตอนเนี้ยเออเป็นห่วงแล้วส่วนเรื่องสตางค์ก้อนแรก 400,000 ที่ระบุเข้าบัญชีคุณชัยวัฒน์เนี่ยตรงนั้นเป็นความชัดเจนที่จ่ายเป็นค่าทนายใช่ไหมฮะ400,000เนี่ยถามคุณปอถามคุณแม่ตรงกันคือคุณชัยวัฒน์เรียกเงินจากคุณปอ 200,000 ไอ้คุณปอยืนยันวันนี้แล้วนะคุณแม่ก็ให้การตรงกันนะคือพูดง่ายคุณชัยวัฒน์อธิบาย 400,000 ก้อนแรกก่อนไม่สี่แสนก้อนแรกมันเป็นเงินสดส่งใส่ซองสีน้ำตาลในบัลลังก์อันนั้นจบไปแล้วไม่ต้องพูดถึงอันนั้นจบไปในห้องพิจารณาคดีอันนี้มีพยานมีทนายตุ๋ยมีใครเป็นพยานนี่จบเลยแล้วกระทำต่อหน้าศาลในรายงานวงวินาชัดตัดไปเลยเรื่องสองล้านสองล้านตัดนะใช้เงินสดเช็คสองฉบับและ800,000อันนี้จบอยู่จ่ายในห้องพิจารณาคดีอัยการดาวก็นั่งอยู่ด้วยเอาอัยการดาวมาให้สัมภาษณ์ได้เลยที่2ล้านเนี่ยมันจะต้องได้ 30% ก็คือ 600,000 จ่ายกันแค่ 400,000 ถ้าว่าค้าง 200,000 คืออย่างนี้วันนั้นน่ะมีผมถามทางคุณปอนะเมื่อเช้านี้แล้วก็ถามคุณแม่แล้วถามจากทนายตุ๋ยวันนั้นน่ะก็คือเช็ค2ฉบับเงินสด 400,000 จ่ายในบัลลังก์ในห้องพิจารณามีการอยู่ในรายการเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโกหกตอแหลอันนี้ชัดเจนอยู่ในศาลจบเลิกพูดเลยนะไอ้ส่วนเรื่องค่าคอมมิชชั่นหรืออะไร 30% อันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบเขาบอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงโอนเข้าบัญชีชัยวัฒน์ 400,000 เพราะว่าคุณปอบอกว่าชัยวัฒน์บอกให้โอนเข้าบัญชีเขาบอกว่าเขาได้รับมอบหมายจากคุณแม่แล้วและมีส่วนของเขาที่เขาขอจากคุณปอ 200,000 ด้วยก็เลยเข้าบัญชีเขาอันนี้คุณปอเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะนะครับแล้วแม่อยู่ด้วยไหมคะในการโอนอันนี้ผมไม่ทราบไม่ได้ถามไม่ได้ถามลึกขนาดนี้ครับแล้วที่เขียนสลับไว้ว่าแบบว่าเงินที่เป็นโบนัสอ๋อถามแล้วครับเป็นเรื่องปกติมากคือเวลาเราโอนเงินเนี่ยคุณปอเล่าให้ฟังเมื่อเช้าสมมติเราโอนเงินให้คุณชัยวัฒน์เสร็จเขาก็พิมพ์ข้อความมีหมายนึกออกไหมว่าเนี่ยค่าอะไรก็เขียนว่าโบนัสคุณแม่แล้วก็คุณอะไรเนี่ยชัยวัฒน์ก็แค่นั้นเองแสดงว่าคุณปอยอมรับว่าเป็นคนพิมพ์คุณโรเบิร์ตครับคุณโรเบิร์ตเป็นคนพิมพ์ใช่ครับใช่ครับคุณโรเบิร์ตพิมพ์ใช่ครับเดิมทีทำไมไม่พิมพ์ล่ะไม่ใช่เขาพิมพ์เขาเองเคยโอนเงินป่ะเนี่ยโอนอ่ะเตือนรีมายเตือนความจำผมก็มีอัจฉริยะเขาบอกว่ามันเป็นการมาเขียนข้อความขึ้นมาอ๋อไม่มีจะทำไปเพื่อแล้วจะไปพิมพ์ยังไงอ่ะไม่ใช่เวลาส่งไปมันไม่ต้องใส่เนี่ยมันค่าอะไรเขารู้อยู่แล้วหนูยังถามว่าคุณโรเบิร์ตได้บอกไหมว่าเขาเป็นคนพิมพ์ใช่ครับใช่ครับอันนี้ไม่มีอะไรเรื่องปกติเป็นการรีมายผมเวลากินกับข้าวเขียนว่ากับข้าวนะอะไรเงี้ยปลาสลิดก็เขียนปลาสลิดเนี้ยสุดท้ายแล้วคุณโรเบิร์ตเป็นคนรับครับไม่มีอะไรไม่ได้ปลอมเอกสารครับคนที่ปลอมเอกสารก็ใครก็เห็นมีสมัยจับยังไงเนี่ยไม่มีทั้งนี้ไม่รู้เขาจะปลอมทำไมเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรคราวนี้มันต้องมีแรงจูงใจในการปลอมเอกสารแล้วปลอมเพื่ออะไรอ่ะเขาได้อะไรเขาจะได้อะไรจากทางคุณชัยวัฒน์หรือมาแล้วมัมยุคนน้ำตัก350กรัมบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ LINE หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ LINE จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก
ประมาณ 7-8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยมั้ยอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเสนียอำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดก็มี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นมั้ยฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกข่าสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมเอาไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพี่ก็สนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ